ยาเตือนภัยครับดังเองหรือว่าพยายามควรทำให้ดังนี่ก็เป็นที่สามนี่ก็เป็นแล้วด้านหลังของผมมีห้องผมมันอยู่ติดบันไดครับวิ่งขึ้นวิ่งลงทุกวันเลยแล้วอยากเกรงใจคนนอนมันมีคนนี้ใช่แล้วก็สัญญาเตือนภัยนะครับดังทั้งคืนมันมีผมบอกมาดักไม่ทันต้องตรวจสอบจากเองอยู่ที่อะไรคือไม่ใช่ทีวิ่งขึ้นวิ่งลงบางทีหกทุ่มแล้วบางทีมีคนนอนหลับบางทีไปเดินขึ้นธรรมดาเลยตัวนี้ตัวใหม่ใช่ไหมพี่ที่มาเขาเพิ่งมาซ่อมเมื่อติดแล้วเขาเพิ่งมาซ่อมใหม่เมื่อติดแล้วเลยดักบ่อยไม่ใหม่ไม่ยังการหลังก็เป็นดังแต่ทีนี้ถ้าตอนที่มาซ่อมอยู่กันหลายคนนี่ก็ให้อนุญาตในพวกเข้าไปทำหน่อยบางคนผมไม่อยากให้ใครเข้าไปรบกวนเลยอย่างเวลาจะนอนอย่าลืมว่าแขกก็ทำงานกลางวันคนบ่ายมาก็นอนด้วยกันก็แบบนี้ผมดูเวลาท่านก็ไม่รู้เรื่องผมดูเรื่องอะไรผมว่าเขาจะเข้าบ้านสองฝ่ายผมไม่กล้าถ้าผมไม่อยากให้เข้าผมไม่ต้องทำเลยกดไฟมันดังไปแขกกดไฟแล้วรบกวนคนอื่นเนี่ยดังไปเนี่ยให้เขาลงมือก็เป็นธรรมแค่นี้ไม่แปลกอะไรทำสะอาดเป็นไงฮะมีไหมทำสะอาดพอแล้วทางเดินทำสะอาดเช้าผมสังเกตนะเราจะออกทำงานเช้าเพราะในช่วงนั้นพนักงานตลาดยังไม่ต้องไปจนกว่าทำก็ออกกันเดียวหมดแล้วขึ้นไปนั่งเก็บทำก่อนเราสักกี่โมงถึงเย็นข้าวนะครับประมาณ10โมง9โมงครึ่ง8โมง9โมงคุณถือว่าคนหมดแล้วเขาทำงานดีนะกล้าห้องน่าจะดีแล้วแหละเขาว่าทำดีแล้วนะแต่ว่าตลาดเจ็บตัวเวลาผมจะได้สั่งก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าตอนบ่ายไปเลยก็ยังได้ครับโอ้ไม่ได้ไปเลยนะครับเขาทำเขาทำเช้ารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ที่ทำอีกก็โอเคแล้วเขาอยู่เรื่องประมาณนี้เขาใช้สระโมกมีความสะอาดทั่วไปทั่วบริเวณผมสังเกตนะว่าเช้าทำสะอาดเช้าก็ยังเห็นอยู่สามกระป๋องตกเย็นมันก็อยู่สามกระป๋องนี่นะใช่ไหมครับตาแล้วก็ช่วยถ้าจะเคลียร์ก็ให้มันรวบรวมเลยหลายคนหน้าห้องเบียร์ทานไม่หมดแล้ววางไว้หน้าคุณบุรีก็ยังน่าและคุณเดินทางฝั่งสามทุกวันคุณไม่เคลียร์หรือปล่อยมันมีอยู่อย่างแต่ประเภทกินแล้วกินอีกก็ยังวันจับของมันเดิมตามระเบียบของเขาเนี่ยเราติดอยู่แล้วตรงนี้ติดต้องระเบียบอยู่แล้วต้องเคลียร์ให้เขาด้วยครับเคลียร์ไม่สมควรมากินครับกินกาวกินกาวคุณทำขึ้นไปคุณก็ลงมาด้วยก็ถ้าคุณจะประจานตัวเองวางเลยครับแต่ว่าคนทำขนาดก็สมควรจะทำในเวลาไหนก็ต้องทำไม่ใช่ว่าไปปล่อยอย่างนั้นไม่ได้เพราะก็ต้องเก็บตามเวลาเราช่วยกันสองคำผมช่วยกันทั้งสองคำอีกอย่างเลยเพื่อนทางบริษัทสองตื่นเลยทางหน้าผมพยายามพูดกับพวกทางบริษัทกิจกรรมแล้วเพราะว่าประตูด้านนู้นนะคือประตูนั้นพยายามจะปิดกลางวันที่ฝุ่นจะเข้ามาโอ้ตอนนี้ถ้าเป็นไม่ได้ผมจะแก้ออกแล้วก็ปิดบางทีพนักงานเราแล้วพวกทำความสะอาดเขาไปติดนะพอไม่เกิน10นาทีแล้วพวกเกิดแล้วก็เชื่อมปากไปคุณเข้าทั้งวันเลยยิ่งตอนนี้มาถึงเยอะแล้วผมว่าทำความสะอาดทำได้ดีที่แข็งว่าติดไม่ได้หรือว่าเขาเสียทางทำงานเราไม่ได้ในสถานการณ์เราเกิดแล้วก็เชื่อมปากไปดูแลพิเศษความที่ที่เกิดในตัวเราเองถ้าไม่ใช่พูดของคนงานนะทำตามไม่ดีมาหาในโรงพยาบาลท่านตามปกติ